คนนะครับป้าดอกบางไงเลยครับดอกตูมใหญ่ๆงามๆเลยครับเนี่ยคนนะครับใหญ่ๆอวบๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเขาปลาเก็บเห็ดย่ำมือเซาครับกะมาตอนสายๆคือเก่านะครับตอนนี้แดดมันก็ออกแล้วครับมาครับมาไปรุ่นไปชมน้ำกันนะครับว่าสิได้เห็ดหลายซ้ำใดนะครับนี่แหละครับปลาเก่าหมองเก่านะครับมาเด้อครับมาเก็บเห็ดน้ำกันครับช่วงนี้ฝนกะตกลงมาดูนะครับตกเกือบสุมือครับอ้าวพอแล้วครับดอกแรกครับนี่โอ้ดอกไงเลยครับนี่อันมันดอกเห็ดมันก็จะเปื้อนๆแน่จักน้อยเนาะครับเปื้อนขี้ดินเพราะว่ามันขึ้นกับฝนตกครับคันแม่นบ่คันแม่นฝนบ่ตกนี่ดอกมันก็สีงามอยู่เด้ครับเอาแทงเข้าไปพอตะขี้หินนะครับเปื้อนขี้ดินดอกตูมใหญ่ๆงามๆเลยครับเนี่ยเห็ดตะไคร้มงนี้2ดอกเลยครับคุณครับดอกนึงครับดอกตูมครับสะอ่อนดอกเห็ดเนาะครับมีแต่ดอกงามๆครับคนนะครับป้าดอกบางไงเลยครับคุณครับดอกนึงครับอันออกอยู่อันเงาต้นไม้เลยครับเนี่ย
สองดอกเหี้ยงกันเลยครับนี่เห็ดตะไคร้ขาวคุณครับดอกตูมครับบอกอยู่มองอันเงาไหมอันที่มันแห้งตายตัวนี่ครับดอกตูมดอกนี้ออกอยู่มองซอกหินครับมีหอดดอกหน่อยเอาคือเก่าครับดอกนี้พ่อเอาได้อยู่ปาดครับเห็ดตะไคร้ดอกเหมือนไงเลยครับขากระไงได้นะครับพูดนะครับใหญ่ๆอวบๆเลยครับดอกนี้ออกอยู่ข้างพ้นครับสอ่อนขาเฮ็ดครับมันขาใหญ่ดีดอกนี้ออกอยู่ข้างซอกหินครับดอกบาน
คุณครับดอกนึงครับใบไม้ปลูกไว้อยู่คุณครับสองดอกติดเลยครับนี่ครับดอกหนึ่งกำลังพ่นดินขึ้นมาเห็ดตะไคร้เขียวครับเบิ่งครับจักเอียงกินมันครับเนี่ยยานแม่นั้นกิ่งกืออยู่ครับเนี่ยครับผมกาจะกลับแล้วเนาะครับนี่ครับสำหรับเฮ็ดเศร้านี่ครับกาได้เกือบเต็มกระต่ายอยู่เนาะครับปลานี่ส่วนหลายมันกะออกแต่เฮ็ดตะไคร้เนาะครับเฮ็ดอย่างอื่นนี่จะบ่ค่อยออกเนาะครับออกกะออกส่วนหน่อยครับจังได๋ผมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเฮ็ดเนาะครับกะจะเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกะฤดูฝนอยู่ครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับกลับแล้วเด้อครับ